เบียดเข้าไปครับตัดไม้คมนามครับมัดล่างสลับบนและเจาะยางครับเดินขู่รุ่นน้องเลยนะครับมัดขวาและสับขาหักแรงจริงๆครับแทงซ้ายวางมาครับลุงอาวีบวกหมัดกันครับและสับขาของพรเสน่ห์ครับถึงกระดูกครับหมัดมาครับหมัดของพรเสน่ห์หมัด1 2 3และแข้งขวาตามครับเจอศอกขึ้นมาเหมือนเดิมแข้งขวาเต็มลำตัวบวกศอกขวาขึ้นมาครับลุงราวีหมัด1 2พรเสน่ห์อัปคัทไม่โดนครับสับขาขึ้นมาลุงราวีบวกศอกขวาบวกศอกซ้ายไปครับงัดศอกขึ้นมาครับศอกของลุงราวีนับศอกขวาของลุงราวีครับมาแล้วครับศอกกลับของพรเสน่ห์ครับแสนเชิง2หมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยนะครับจะปะทับรุ่งราวีสัตสิประภาพชกในศึกสยามวอริเออร์นะครับณเมืองคอร์กซิตี้ครับประเทศไอร์แลนด์นะครับวันที่ชกกันก็12ตุลาปี56ครับขณะนั้นพรเสน่ห์นะครับวัย32ปีครับเพชรฆาตเสียงเนอร์นะครับจากท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีครับส่วนรุ่งราวีวัย24ปีเท่านั้นนะครับจากจังหวัดสุรินทร์นะครับมาดวลยกที่1ครับเบียดเข้าหาพรเสน่ห์กางเกงเขียวนะครับส่วนลุงราวีกางเกงส้มครับหยับเข้าไปครับทั้งคู่เป็นมวยที่สไตล์เตะขาต่อยหมัดแรงทั้งคู่นะครับลำหักลำโค่นดีครับหมัด1 2 3ไปครับพรเสน่ห์กระแทกยับขึ้นมาลุงราวีเบียดเข้าหาแทงซ้ายมาลุงราวีทั้งคู่นะครับเป็นมวยที่เตะเจาะยางแรงทั้งคู่ครับแต่ถามว่าใครบู๊บ้าบิ่นกว่ากันก็ต้องพรเสน่ห์ครับหมัดนี่หนักเตะขาแรงมากนะครับส่วนลุงราวีก็เจาะยางดีไม่แพ้กันครับลวงลงไปครับจังหวะนี้ขยับเข้าหาพรเสน่ห์เป็นฝ่ายเดินเปิดเกมนะครับเบียดเข้าไปครับรวมตัวไปครับตัดนำตัวครับมาดุอยู่แล้วครับเป็นนักมวยที่จิตใจห้าวหาญมากนะครับหมัด1 2 3ครับนี่ครับมาแล้วครับหมัดของแกมีหมัดชุดที่หนักหน่วงรุนแรงครับขยับเข้าไปครับลุงราวียังไงครับแข้งซ้ายวางมาเบียดเข้าหาขยับเข้าไปเขี่ยขามาแข้งขวางพรเสน่ห์ครับขยับเข้าไปเจอหมัดหุกขวาสวนมากเหมือนกันครับหมัดของลุงราวีหมัด1 2 3และสับขาขึ้นไปครับมาแล้วครับพิชฆาตเสียงเนอร์นะครับแข้งซ้ายวางมาลุงราวีหมัด1 2ของพรเสน่ห์ครับเบียดเข้าไปครับตัดไม้คมนามครับหมัดล่างสลับบนและเจาะยางครับเดินขู่รุ่นน้องเลยนะครับหมัดขวาและสับขาไหวไม่ไหวครับลุงราวีหลับเยอะไม่ดีนะครับบวกมัดขวาไปครับเนี่ยชกให้ชาวต่างชาติดูครับสไตล์แบบนี้ครับเตะขาต่อยหมัดแรงนะครับขยับเข้าไปครับเขี่ยขามาครับลุงราวีหมัด1 2 3มาเป็นพายุครับแข้งขวาสูงยังบล็อกไว้อยู่ครับขยับเข้าไปครับก็ต้องช่วงต้นๆนี้ต้องเก็บให้อยู่นะครับอาวุธของพรเสน่ห์นี่มาแรงจริงๆครับหมัดขวาดักทิ่มไปครับขยับเข้าไปครับช่วงประมาณปี 51-52 นี่น็อกมาเรียบนะครับหมัด1 2 3และสับขาสำหรับพรเสน่ห์ครับสับคืนมาครับลุงราวียังไม่โดนนะครับขยับเข้าหาครับช่วงประมาณปี 51-52 นะครับชกราวๆ14ไฟครับชนะ9นะครับแต่9ไฟที่ชนะนี่น็อกทุกไฟครับหนักแรงจริงๆครับแข้งซ้ายวางมาครับลุงราวีบวกหมัดกันครับและสับขาของพรเสน่ห์ครับเตะขาแรงมากนะครับเตะน็อกต่อยล่วงมาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นยอดแสนไกลแฟร์เทคนะครับอุทิเดชลูกพระบาทครับหมัดของพรเสน่ห์ครับยังไงครับบวกหมัดขึ้นมาเหมือนกันหมัดชุดและสับขาสูตรสำเร็จนะครับเตะขาต่อยหมัดครับต่อยหมัดเตะขานะครับขยับเข้าไปครับถีบยันมาครับลุงราวีหมัดซ้ายของพรเสน่ห์ครับต้องระวังครับผ่านนี้ล่วงได้เลยนะครับพลังหมัดของพรเสน่ห์ครับทางซ้ายของลุงราวีขึ้นมาครับแต่ยังเป็นเจ้าของแชมป์เวทีมาตรฐานนะครับ2เส้น2ลูนนับแข่งซ้ายครับของลุงราวีหมดยกแรกครับแชมป์ราชดำเนินและก็แชมป์ประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์ WMC มวยไทยครับแชมป์เดโลครับนะครับก็คว้าแชมป์มาหมดแล้วครับเบียดเข้าหาขยับเข้าไปครับนั่นเองแข้งซ้ายวางมาครับลุงราวีลุงราวีก็ต้องดักออกครับเพราะแรงจริงๆครับตีเข้าขวางพรเสน่ห์ครับแล้ววันนี้ดูว่ารูปร่างนี่ได้ใหญ่กว่าด้วยนะครับได้ลอยได้หนากว่าครับกรรมการแยกก่อนครับจังหวะนี้ก็เคยสร้างไฟในความทรงจำนะครับไฟที่แรกเดือดกับปกรณ์ครับดูเดือดในรอบ20ปีนะครับของสนามเวทีลุมพินีครับในปี53ครับไฟนั้นนี่สับขาไปครับเตะขาแรงนะครับจำได้ติดตามเชื่อว่าอยู่ในความทรงจำของแฟนหมัดมวยนะครับเบียดเข้าหาถีบยันลุงราวียังไงครับขยับเข้าไปครับหมัดขวางพรเสน่ห์ครับขวาเต็มลำตัวครับ
เตะแล้วโผล่เข้ากอดแล้วบิดเหลี่ยมจังหวะนี้ยังไม่ลงครับตะกอนยังบอกนะครับชกกับพรเสน่ห์นี่เจ็บเข้ากระดูกครับลูกเตะขาของแกนะครับถึงกระดูกครับหมัดมาครับหมัดของพรเสน่ห์หมัด1 2 3แล้วแข้งขวาตามครับเจอศอกคืนมาของลุงลาวีดักบวกศอกเอาเน้นเหมือนกันครับหมัดขวางพรเสน่ห์เปียดเข้าหาปันซ้ายทุบไปเรื่อยครับแข้งซ้ายวางมาไม่เข้าครับของลุงลาวีมาทุกซ้ายของพรเสน่ห์และแข้งขวาตามครับเตะหนักต่อยแรงจริงนะครับลำหักลำโค่นดีธรรมชาติครับส่วนลุงลาวีนี่ก็ลูกเจาะยางไม่แพ้กันครับหมัดยังไม่เข้าเป้าเจอถีบยันแข้งซ้ายลุงลาวีหมัดขวาของพรเสน่ห์บวกหมัดกันครับจังหวะนี้พยายามจะไม่แลกไม่ปะทะแข้งขวาของพรเสน่ห์ลุงลาวียังไงครับพยายามจะดักออกเน้นๆนะครับว่าแลกปะทะพรเสน่ห์ไม่ได้ครับหนักแรงจริงๆครับฉาออกมาครับจังหวะนี้เบียดเข้าหาแข้งซ้ายครับเจอตัดล่างลงไปก็ลุกขึ้นมาครับขยับเดินเข้าหาครับส่วนลุงลาวีนะครับก็เป็นเจ้าของแชมป์ช่อง7ครับหมัดขวาไปครับเป็นดาวดังจอตู้ช่อง7นะครับเจอกับศอกขวาของพรเสน่ห์ครับสับขางลุงลาวียังไงครับบวกหมัดเหมือนกันครับลุงลาวีหมัดขวาลุงลาวีบวกหมัดกันครับแล้ววนออกมาครับถีบยันของพรเสน่ห์ครับมาทุกอาวุธครับหายใจไม่ดีนะครับเจอนาเน่นี่มีนอนกองครับสับขาครับของลุงลาวีและถีบยันพรเสน่ห์ขยับเข้าหาสับขามาแล้วครับของลุงลาวียับเจอมาสวนครับของพรเสน่ห์สับขาลุงลาวียับพรเสน่ห์ฮุกซ้ายมัดขวามาเป็นพายุงัดศอกแลกกับแข้งขวาของพรเสน่ห์ครับเบียดเข้าหาครับขยับเข้าไปครับขยับยังไงครับพรเสน่ห์หมัดขวาครับหลวงลำตัวยังไม่เข้าครับพยายามจะบวกหมัดเหมือนกันครับและม้วนออกมาครับรุ่งราวีนี่เป็นเจ้าของแชมป์นะครับมวยไทยช่อง7สีครับในรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับหรือ126ปอนด์ครับแชมป์ท็อปคิงเวอร์ซีรีส์นะครับแชมป์มวยไทยโลก MTAA ครับแต่ไม่เคยเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานนะครับถีบนำไปครับแล้วหมัดขวานำกระจายของพรเสน่ห์ครับพยายามจะบวกหมัดทุกขวามาเหมือนกันแลกหมัดกันครับจังหวะนี้โดนทั้งคู่นะครับน้ำกระเซ็นทั้งคู่หมัด1 2 3และสับขาพยายามจะบวกศอกคืนมาครับลุงลาวีหมัดของพรเสน่ห์ครับล่างสลับบนครับดูครับมาเป็นชุดๆนะครับฉายกันเป็นอาวุธครับสับขาไปครับไหวไม่ไหวครับใจพี่ข่มใจน้องหรือเปล่าศอกขวาครับของพรเสน่ห์หลงตัวคืนมาครับลุงลาวีนะศอกคืนไปครับแลกอาวุธกันไม่หยุดนะครับมวยคู่นี้ได้ดูคู่มวยคุณภาพอีกคู่หนึ่งนะครับถีบยันไปครับสับขางลุงราวีครับแข้งขวางพรเสน่ห์ครับออกอาวุธกันไม่มีกากนะครับเต็มที่ทั้งคู่ครับเบียดเข้าไปครับพยายามจะขวางหน้าติดนายครับลุงราวีตีหน้าขาไปทีนึงครับกรรมการแยกก่อนครับจังหวะนี้เบียดเหมือนเดิมแข้งขวาเต็มลำตัวบวกศอกขวาขึ้นมาครับลุงราวีหมัด1 2พรเสน่ห์อัปคัทไม่โดนครับสับขาขึ้นมาพรุ่งราวีบวกศอกขวาพรเสน่ห์ยังไงครับหยับเข้าไปครับถีบยันมารุ่งราวีหมัดขวาพรเสน่ห์หมัดขวาหมัดซ้ายไม่โดนสับขาขึ้นมาพรุ่งราวีหมัดซ้ายขวาของลุงราวีพรเสน่ห์ต้องถอยครับจังหวะนี้รุ่งราวียกนี้มาชิงเดินแล้วนะครับไม่ถอยแล้วต้องดันเดินดันแทงครับดันเตะดันต่อยนะครับเพราะว่าชกกับพรเสน่ห์ถอยเยอะนี่จะโดนย้ำนะครับเบียดเข้าหาหมัดซ้ายครับของลุงลาวีพรเสน่ห์ยังไงครับถีบยันไว้ก่อนครับสับขาลุงลาวีมาแล้วลูกเจาะยางที่หนักหน่วงรุนแรงนะบวกหมัดกันครับจังหวะนี้บวกศอกซ้ายไปครับงัดศอกขึ้นมาครับศอกของลุงลาวีนับศอกขวาลุงลาวีครับมาแล้วครับศอกกลับของพรเสน่ห์ครับดูว่าโชว์อาวุธกันแล้วนะสับขาไปครับบวกศอกกันครับจังหวะนี้เบียดเข้าหาศอกขวาประสานศอกนะครับแลกกันเลยครับไม่ถอยแล้วครับบวกศอกขวาไม่โดนลาวีพรเสน่ห์ยังไงครับสับขามาครับจังหวะนี้ของลุงลาวีครับเจอศอกกลับของพรเสน่ห์ครับเบียดเข้าหาตีศอกซ้ายของลุงลาวีครับเจอศอกขวาของพรเสน่ห์ร่วงลงไปครับก็ไม่น่าไหวครับกรรมการยุติการชกไปนะครับศอกขวาศอกนี้ครับเดี๋ยวมารอชมจังหวะภาพช้าอีกทีนึงครับมาดูจังหวะนี้ครับบวกศอกซ้ายครับศอกซ้ายนะผักศอกสั้นของพรเสน่ห์ครับก็ไม่เหลือนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ